เป็นเรื่องจริงเราลงข่าวเลยเห็นแล้วแหละคำสัมพันธ์เรากับแกนมันสรุปยังไงลูกก็ตามข่าวแหละครับก็คือไม่คุ้นกับการสัมภาษณ์เรื่องแบบนี้ก็ขอโทษด้วยถ้าทำพูดอะไรผิดพลาดก็จริงครับตามข่าวก็เราตัดสินใจเขาเรียกอะไรลดความสัมพันธ์แล้วก็คือ3เดือนตามข่าวเลยเหรอว่า3เดือนครับประมาณช่วงหลังวันวาเลนไทน์ครับก็คุยกันครับจริงๆผมเป็นคนตั้งคำถามก่อนตั้งคำถามว่าในเมื่อสิ่งต่างๆเราปรับจูนเข้าหากันไม่ได้นู่นนี่นั่นคุยกันเฮ้ยเราลองห่างกันอีกดูไหมเพราะว่าจริงๆเราเคยห่างกันแล้วครั้งนึงประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ขาดกันไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องกลับมาเจอกันกลับมาคบกันเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่วันนึงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนความว่าเด่นรู้สึกคิดของเราเองถูกไหมว่าเรารู้สึกว่าเราควรความสัมพันธ์เรามันน่าจะไม่ไหวแล้วเราเลยตัดใจบอกก่อนถูกปะก็อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากทำแบบนั้นไม่ก็คงไม่ได้อยากทำหรอกเป็นเพราะว่าอยากแต่งงานจริงไหมไม่ใช่ครับตามข่าวอาจจะบอกว่าอยากแต่งงานแล้วก็เลยแบบแยกทางกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของว่าผมเคยเห็นเขาแบบโซเชียลอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็เลยถามเขาหลายครั้งซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการตอบคำถามนี้มากๆว่าเขาไม่อยากมีครอบครัวหรือมีลูกอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยากมีเร็วๆนี้ผมไม่ได้อยากมีครอบครัวเร็วๆนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตมากใช่ก็เพียงแต่ผมจะไม่เข้าใจในเรื่องของการที่ไม่อยากมีครอบครัวผมไม่เข้าใจผมเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้หมายความว่ามุมมองเรื่องการมีครอบครัวไม่เหมือนกันใช่ผมเข้าใจแค่ว่าคนเราจะมีครอบคนเราจะมีครอบครัวอะไรเงี้ยผมยังไม่เข้าใจเรื่องการไม่มีครอบครัวจริงๆมันเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นคืออาจจะเคยเห็นแต่แบบไม่เก็ตจริงๆเด่นกับแกนเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่คบกันใช่ครับคุยมาเรื่อยๆครับก็คือตอนก่อนหน้านี้มันตรงกันหรือมันไม่ตรงกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้จะเป็นการแบบพยายามที่จะเข้าใจกันมากกว่าใช่ส่วนใหญ่เวลามีเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยผ่านกันมาตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแฮปมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมมองมาเคลียร์เรื่องผ่านมาเรื่องความเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่แบบว่าจะทำให้เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมองข้ามกันไปตลอดแล้วปัญหาคือมันเรื่องมุมมองการแต่งงานจริงๆไหมหรือว่าไม่มีปัญหาอื่นคือปัญหาเรื่องการแต่งงานมันเหมือนเรื่องที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบบไม่ได้กลับไปคบกันเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องนั้นเนี่ยผมกลับไปง้อเขาตั้งแต่วันแล้วทำไมถึงเรื่องที่จะไม่คุยกับเขาตรงๆว่าเออเรายังไม่ได้เอาเร็วๆนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุยไม่ได้คุยอยู่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้แต่เขามั่นใจมากว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้คือทางเขาคือยืนยัน 100% ใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะใช่เพราะมันเป็นเรื่องอนาคตเรื่องไกลมากดีไม่ดีในอนาคตผมอาจจะไม่อยากมีครอบครัวก็ได้ตัดสินใจตอนนั้นคือมันตัดสินใจยังไงตัวเด่นเนี่ยเพราะว่าคิดทบทวนกับตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วถึงพูดไปหรือว่ายังไงลูกก็เป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้เรื่องที่แบบความเป็นตัวของตัวเองแต่ละของเขาและของเรามันถ้ามันแรงก็คือความเป็นตัวเองของผมไปทำร้ายเขาด้วยแสดงว่าเรื่องที่มันใหญ่จริงๆมันคือเรื่องการเข้ากันไม่ได้เพราะบุคลิกส่วนตัวใช่ครับผมก็จะเป็นคนแบบพูดจาแบบใช่ถามตรงๆแบบบางทีพูดไม่คิดอะไรเงี้ยเป็นคนแบบอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็แสดงว่ามันคือเรื่องจริงใช่ไหมว่ายิ่งคบกันนานยิ่งทำให้แบบความเป็นตัวเองมันดีมากขึ้นทุกวันจริงๆก็เป็นตัวเองมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะแต่ว่าเราพยายามที่จะแบบไม่เอาความเป็นตัวเองมาอยู่เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่บางครั้งมันก็จะมีหลุดออกไปบ้างอย่างเรื่องแต่งงานอันในข่าวนะขอย้อนกลับไปในข่าวก่อนอย่างในข่าวก็คืออย่างเรื่องแต่งงานอันเด่นเคลียร์ไปแล้วแล้วเรื่องของการที่แบบว่าข่าวเขามาเขียนว่าเพราะการเลี้ยงดูเหมือนแบบแกรนเป็นลูกคุณหนูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะเด่นจะเคลียร์นี้ไงไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยพ่อแม่แกน่ารักมากที่พี่เกสทุกคนน่ารักมากน่ารักมากมากซึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนผมถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนมันเป็นเรื่องของผมกับของเขามันเป็นเรื่องของความชอบความไม่ชอบของเขาและของผมมากกว่าครับไม่เกี่ยวจริงๆก่อนหน้านี้เด่นก็ไม่ได้ออกเนี้ย
เรื่องว่าเราเลิกกันอะไรเงี้ยข่าวมันออกมายังไงเรางงงมั้ยก็ไม่น่างงเท่าไหร่เพราะว่าวงการบันเทิงก็ได้เวลาไปทำงานอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนเจอผมที่กองเนี่ยเขาจะเห็นผมซึมๆแล้วผมก็มีน้ำหนักตัวที่ลดลงค่อนข้างวูบแล้วก็แปลกๆไปเขาก็จะถามอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ตอบเรื่อยๆจนสุดท้ายก็บอกตอบไปเถอะก็ก็พูดไปเถอะเลิกกับแฟนมาพักนึงแล้วแล้วผู้จัดก็ผู้กับอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าทำไมแปลกๆอาการแปลกๆทุกคนก็จะจับสังเกตได้อยู่แล้วแหละก็ผมก็ไม่รู้มันคืออาการอะไรผมก็งงๆมันกินไม่ได้เนาะไม่หลับเลยร้องไห้ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้มันงงๆนะฮะว่างเปล่ามันงงๆแต่เหมือนสับสนอยู่มันยังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองถูกไหมใช่ใช่ใช่มันงงกว่าแต่ตอนที่ผ่านมา3เดือนดีขึ้นแล้วนะฮะดีขึ้นเยอะถ้าจากเรื่องเลือดเจ้าพญาแต่มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเลือดเจ้าพญามันจบมานานแล้วตอนนั้นเหลือประมาณสัก70ต้นๆ73 74ตอนนี้เหลือ65แล้วตอนที่บอกกับแกรนตอนนั้นว่าเราขอยุติแล้วแล้วขอเลิกแล้วเงี้ยแล้วคุยยังไงคะแกเขาเข้าใจเราเลยไหมหรือยังไงเด่นเข้าใจเลยเข้าใจทันทีเลยเขาไม่ยื้อเลยเขาไม่ยื้อเพราะว่าเรื่องที่พูดกันมันมีเหตุผลเรื่องที่เขาพูดผมก็รู้ผมคือเรื่องกับคือแยกกันเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่ถูกเข้าใจไหมผมไม่ใช่คนที่หลูที่แน่ๆผมก็เป็นคนผิดคนหนึ่งในมุมมองกันมันยากไหมในมุมมองความผิดที่เด่นบอกหน่อยครับว่ามันเรื่องอะไรเรื่องของเวลาด้วยไหมมันผิดที่มันผิดที่มันเริ่มจากการเป็นความเป็นตัวเองของแต่ละคนและความเกรงใจกันมากเกินไปหมายถึงตอนแรกๆแบบมีอะไรก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่พูดมีพื้นที่ให้กันหวังดีให้กันตลอดจนแบบไม่ได้มองว่าเรารู้สึกยังไงแต่วันนึงไอ้ที่รู้สึกยังไงมันได้พูดออกไปอะไรอย่างนั้นตอนนี้เองมันผมก็พูดงงๆตอนนี้เวลามีส่วนไหมเด่นอย่างเช่นแบบเราอาจจะทำงานเยอะแล้วไม่ค่อยได้เจอกันหรืออะไรเงี้ยไม่เลยเราให้พื้นที่กันได้ดีมากทุกวันนี้ผมก็ยังโทรหาเขาอยู่เออแต่แยกกันไปผมก็ยังโทรคุยกับเขาอยู่ก็คือยังเช็คสารทุกสุขดิบกันอยู่ใช่และหลายๆครั้งผมก็ยังเป็นคนพูดถามๆซึ่งไปทำร้ายเขาอยู่เหมือนเดิมด้วยซ้ำอย่างก่อนหน้านี้บอกว่าครั้งที่แล้วบอกว่ารู้สึกว่าขาดกันไม่ได้ครั้งนี้ยังมีคำนี้กลับเข้ามาอยู่ช่วงนี้หายคราวนี้เลิกกันไปตอนนี้ไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าผมยังโทรหาเมื่อเช้าก็โทรมีข่าวก็โทรหามีเรื่องวันนี้ไปถ่ายละครกลับมาเจอเรื่องดีๆแบบเจอเรื่องไม่ดีเราก็โทรหาเขาแล้วก็เล่าให้เขาฟังทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะคอยเตือนคอยสอนเหมือนเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าบางทีเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเขาก็จะแนะนำเราตลอดอันนี้เป็นอาการของคนที่มูฟออนหรือไม่มูฟออนผมว่าผมมูฟออนส่วนตัวผมว่ามูฟออนแต่ถ้าเพื่อนๆที่ถ่ายละครด้วยกันผมว่าผมมูฟออนไม่ได้แล้วการที่ว่าตอนนี้เราจะไม่กลับไปเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมมันคืบนะโอกาสนะมันเป็นเพื่อนมันน่าจะดีกว่าถูกไหมตอนถ้าณปัจจุบันตอนนี้คิดอย่างนั้นใช่อนาคตเป็นไปได้ไหมพี่เด่นหรือว่าอนาคตทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ในความรู้สึกว่ามีสักแวบไหมว่าแบบไม่หรือจะง้อดีหรือกลับไปดีหรืออะไรก่อนหน้านั้นมันมีครับก่อนหน้านั้นมันมีแต่รู้สึกว่ามันก็จะถูกอะไรขัดตลอดหมายถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็เป็นทำให้เขาเสียใจอีกทำให้เขาแบบรู้สึกแย่อีกเนี่ยก็เหมือนเลิกกันด้วยเพราะความหวังดีกับเขาด้วยถูกไหมไม่อยากให้เขารู้สึกแย่กับคำพูดเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดหลายอย่างเลยครับผมก็อะไรประมาณนั้นก็หลายอย่างอันนั้นฝั่งแกรนเองเขาว่าไงบ้างเราลองมีโอกาสได้ถามคนข้างตัวเขาบ้างไหมว่าเขายังผมโทรไปน้อยกับเขาแล้ววันที่ผมรู้สึกดีขึ้นนะผมโทรไปน้อยกับเขาแล้วเขาก็บอกผมว่าไม่เป็นไรผมทำถูกแล้วที่ผมขอแยกทางเขาคุณทำถูกแล้วเขาก็จะมีคิดเขาก็จะบอกเขาจะมีคิดถึงจะมีคิดถึงแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เขาก็จะใช้ชีวิตได้ผมก็เหมือนกันสุดท้ายเราก็โทรหากันแก้ปัญหาความคิดถึงเสียดายไหม4ปี4 5ปีที่ผ่านมาเสียดายไหมก็ยังเป็นคำตอบเดิมที่ผมก็ยังงงๆอยู่ตอนนี้ผมก็ยังงงๆเดิมตอนนี้หลังจากที่เราบอกกับยังโทรคุยหาแกนอยู่เนี่ยก็คือมันคุยเปลี่ยนไปไหมเพราะฐานะมันเปลี่ยนไปแล้วว่าเด่นคือเหมือนเดิมเลยไม่ได้อยากมีแต่มันต้องมีแต่เขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคครับกับการอยู่แบบสถานะอะไรโอเคเพราะว่าต่างคนก็ไม่ได้ต่างมีใครหรืออะไรเราโอเคไหมเราเองอะโอเคหรือเปล่าโอเค
ถ้าเกิดเขามีคนอื่นเข้ามาหน้าตอนคนอื่นจะโอเคไหมโอเคครับโอเคจริงเดี๋ยวคำว่าเป็นแล้วเวลามันผ่านมาแล้วเหมือนมันโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นแล้วผมค่อยๆดีขึ้นเด่นกับคำใบ้คู่รักเสียงดีแล้วเงียบเนี้ยมันอยู่เพราะว่ามันเป็นหวยหมอคู่เราอยู่ที่ไหนบ้างครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่เราตอนแรกก็อาจจะเป็นคู่เราได้แต่จากคำใบ้แหละคนบอกว่าไม่ตรงใช่ๆร้องเสียงดีอะไรอย่างเงี้ยเราร้องเพลงได้เราร้องเพลงไปวัดไปวาคนที่เขาเขียนข่าวเขาอาจจะเคยฟังผมร้องเพลงเขาร้องใหญ่อะไรอย่างตอนนี้คือหมายความว่าก่อนที่เด่นจะมาให้สัมภาษณ์วันนี้ได้คุยกับแกนไหมว่าวันนี้เดี๋ยวต้องเจอสื่อแกนคุยแกนตอนแรกผมก็ถามมาเนี่ยวันนี้มีไปงานนะนักข่าวต้องมาสัมภาษณ์แน่เลยเราจะสัมภาษณ์เดี๋ยวขออ่านก่อนได้ไหมผมลืมแล้วลายก็ไม่ต้องหรอกก็ประมาณว่าแบบเขาบอกประมาณว่ามีอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรพูดตามตรงไปเลยมีอะไรพูดตามความรู้สึกไปเลยนู่นนั่นพูดไปเลยยังมีความเป็นห่วงเขาไหมฮะยังมีความเป็นห่วงเขาไหมอะไรที่เราเคยห่วงเขาเมื่อก่อนในฐานะแฟนณวันนี้เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างโอ้เหมือนเดิมเป็นห่วงเหมือนเดิมเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเป็นห่วงเหมือนเดิมแต่ดูทุกวันนี้เขาดูแบบเขาดูแอคทีฟขึ้นมีความสุขขึ้นมากเลยนอกจากคุยแล้วมีเจอกันบ้างครับอะไรนะนอกจากคุยกันแล้วมีเจอกันมีได้เจอกันบ้างครับอ๋อไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอเด็กเราอยากเราสามารถปรับความห่างของเราได้ไหมถ้าเราเจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเท่าที่สังเกตตัวเองนะมีแฟนมาตั้งแต่เกิดมาผมแฟนผมรู้สึกว่าแฟนทุกคนทำให้ผมพอหลังจากเลิกกันมันเป็นบทเรียนทำให้ผมทำกับคนปฏิบัติกับคนหนึ่งได้ดีตอนที่สังเกตนะไม่เป็นเท่าที่สังเกตผ่านมา3เดือนแล้วสามารถเจอกันได้ไหมพี่เด่นได้แต่ว่าหลังจากเลิกกันยังไม่ได้เจอกันเลยถูกไหมยังครับผมเชื่อว่าเขาก็เจอได้แต่แรกๆอาจจะมีจึ๊กนิดนึงแน่ใจนะแน่ใจมีโอกาสนัดกันไหมว่าเธอมากินข้าวโอ้ไม่กล้านัดหรอกครับไม่มีใครกล้านัดแล้วตอนนี้เรามีแต่ประมาณว่าเขาจะรักหมาผมมากใช่เขาจะรักหมาผมมากก็มีแบบประมาณว่าผมก็จะแบบเฮ้ยวันนี้เราไปทำงานนะเราไม่อยู่บ้านนะเธอเข้ามาหาเราได้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใช่แต่ว่าก็เขาก็ทำงานหนักช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วตัวเราคือผ่านมา3เดือนแล้วมันสามารถเปิดใจใหม่ได้หรือยังหรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ก็คือยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ยังไม่อยากจะมีใครแต่ในอนาคตไม่รู้ครับวันนี้เด่นกับแกนเรียกว่าอะไรดีเพื่อนสถานะกูไม่อยากใช้ไม่อยากตั้งสถานะเลยไม่อยากตั้งสถานะก็คือกลับมาเป็นเหมือนคนที่หวังดีต่อการเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ตั้งสถานะดีกว่าแต่ว่าคุ้มเครือหรอไม่เอาดีกว่ามันจะคุ้มเครือไหมล่ะไม่ผมยังไม่พร้อมไม่พร้อมสำหรับการตัดสินใจไม่พร้อมสำหรับตั้งสถานะแต่เลิกแปลกแต่เลิกแต่ความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างที่เราอธิบายใช่แต่รู้สึกแปลกแค่นั้นแหละรู้สึกแปลกๆไม่ได้ติดขัดไม่ได้ติดค้างอะไรแต่รู้สึกแปลกๆถ้าต้องพูดว่าเลิกกันเป็นอะไรกันอะไรเนี่ยอยากฝากอะไรถึงคนที่เขาติดตามข่าวไหมเพราะว่าพอมันเปิดมาป๊อปคู่เราปุ๊บมันก็มีทั้งคอมเมนต์แง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับตามสบายเลยครับไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้วอรี่เรื่องคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่ได้วอรี่อยู่แล้วครับเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันความคิดความเห็นอะไรเงี้ยเขาก็คิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมเฉยๆแล้วกับเรื่องแต่คนที่เสียดายคู่เราก็เยอะเหมือนกันเขาติดตามTikTokอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เสียดายนะก็คนที่ชอบก็หวังว่าถ้าเขาชอบในการเล่นTikTokด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าชอบอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสก็อาจจะได้ถ่ายTikTokด้วยกันได้แต่รุ่นในไอจีของเราก็ยังมีนี่ไม่ลบแน่นอนต่อให้เรามีความหมายแล้วเรื่องครอบครัวไม่ได้ก็ถ้าสมมติว่าเขารับได้ก็ไม่ลบแต่ไม่น่าจะรับได้ไม่รู้เหมือนกันเรื่องของอนาคตโอเคเนาะโอเคนะเดี๋ยวเอารูปหลุดอะไรก่อนไหมเอารูปไม่ได้มีแล้วไม่ได้แล้วมันหลุดมันไม่ใช่เมนไม่ก็กลัวมันไม่ใช่รูปหลุดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่าไปนั่นเขาโอเค